การแสดงของเขาเรียกว่าลำบวงสรวงนะลำบวงสรวงซึ่งปกตินี่เรามีงานต่างๆครับใช่ไหมครับเราก็จะมีพิธีบวงสรวงเพื่อให้เป็นให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้มาร่วมยินดีกับเรานะครับคราวนี้ก็ลำบวงสรวงนะครับตอนนี้รอนะครับและทีนี้เราก็จะพูดถึงว่างานไทยแฟร์เรานี่คือพอเราฟังดนตรีใช่ไหมครับเราก็รันไปเรื่อยๆหมายความว่าเราก็จะมีดนตรีให้พวกท่านได้ชมตลอดนะครับซึ่งตอนนี้กำลัง